มันเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถจะอธิบายได้เรื่องบางเรื่องมันแบบอย่างที่บอกว่ามันเหมือนมีข้อคำถามอ่ะเฮ้ยทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นทำไมเขาอย่างนั้นทำไมเขาอย่างนี้อะไรหลายๆเรื่องอะมันก็เลยทำให้มันแบบมันเหมือนกับว่าเราก็หมดใจลงไปเรื่อยๆอ่ะมันก็คือมันพอมันมีช่องว่างมันไม่เข้าใจกันมันไม่อยากจะเห็นหน้ามันอยากจะคุยกันมันก็หมดใจหมดรักมันเหมือนมันหมดอายุอ่ะน้องใช่ค่ะน่าจะเป็นตรงสาเหตุเนี้ยเพราะว่าพี่ว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวมันคือศรัทธาในจริงๆแล้วคนเรามันไม่จำเป็นจะต้องลุกขึ้นมาเก่งสมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็เชื่อว่าถ้าคนเราแบบมีหน้าที่มีความตั้งใจในการที่จะดูแลอะไรต่างๆที่เขาเชื่อว่าเราก็คงจะไม่เสียศรัทธากันอะไรอย่างเงี้ยประคองรักมา20กว่าปีทำไมถึงต้องเป็นวันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว20กว่าปีเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆทั้งดีนะแต่ก็มีเรื่องที่มันจะสุขทุกข์มากกว่าสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าสิ่งสำคัญก็คือพี่ก็รออุ้ยโทษค่ะรอลูกตัวเองให้เติบโตพอจะรับเรื่องต่างๆได้เราไม่ได้แต่งงานเพื่อจะมีเป้าหมายว่าเพื่อจะหย่าร้างหรอกค่ะเราก็แต่งงานเพื่อจะมีเป้าหมายที่มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขแต่พอมันเดินทางมาเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปกันต่อก็ไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วล่ะเราว่าชีวิตที่เหลือมันไม่ได้อยากจะใช้อยู่ร่วมกันกับคนคนนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราจะทำยังไงพี่ไม่ได้แบบตัดสินใจสายฟ้าแลบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะมันก็เฮ้ยไม่ได้แล้วมันยังไงเราไม่ต่อไม่ติดแล้วเราค่อยมาหันดูว่าลูกเราเป็นยังไงคนรอบๆเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ถึงแบบว่าเออค่อยๆเริ่มพูดกับเขาทั้งกับตัวสามีเองหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็ปรับความเข้าใจกันมันก็ไม่รอดอ่ะหรืออะไรต่างๆเราก็เลยว่าเออถ้างั้นมันไม่รอดลูกเราโตรับได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเออแยกกันดีกว่าอย่างที่บอกว่าอย่างนึงก็คือถ้ามีชีวิตคู่อยู่กันต่อไปแล้วเราก็สะสมความรู้สึกเกลียดชังต่อกันสะสมความรู้สึกไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีมันเดินออกไปข้างนอกบ้านแล้วจะบอกโอ๊ยแฟนอย่างงู้นนี่มันก็อายปากเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเลิกกันไปดีกว่าเราอิสระกันทั้งคู่มันมีปัญหามานานหรือยังครับแบบคลังคาซานที่แบบถึงขั้นรุนแรงเราถึงตัดสินใจที่จะเลิกมันอาจจะเป็นแบบปัญหาที่บางเรื่องมันเป็นเรื่องนามธรรมอะค่ะมันจะพูดมาเป็นแบบว่าเฮ้ยเธอไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องบอกว่าเราก็บอกเขาบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอเป็นคนทำและทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันเป็นคนทำเราก็พี่ก็ไม่ได้โทษเขานะแล้วเราก็บอกว่าเออทุกคนเราเลือกหมดทั้งนั้นแหละเธอเลือกทำในสิ่งนั้นเธอเลือกทำในสิ่งที่เราไม่พอใจเธอเลือกทำในนั้นเธอเลือกทั้งนั้นแล้วฉันก็ได้เลือกแล้วว่าเฮ้ยฉันไม่รับมันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นตรงนี้มันก็แฟร์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบอะฮะแล้วเราก็บอกเขาว่าเราไม่ได้ต้องการความรักที่มันสมบูรณ์แบบหรอกแต่เป็นความรักที่มันแบบว่ามันอบอุ่นมันอยู่ด้วยแล้วมันมีความแบบแข็งแรงอะแข็งแรงในการที่เรามีกำลังใจอะแต่ถ้าเราไม่ได้ตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยเราก็ถ้าเราจะอยู่เพื่อลูกเราก็อยู่โดยที่อิสระทางใจเราโดยที่ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเธอเป็นไอ้นั่นไอ้อะไรเงี้ยเราอย่างที่บอกว่าไม่อยากจะไปเกลียดกันนะคุยกันมานานขนาดไหนคะกว่าจะก่อนจะอย่าไปเมื่อเดือนสิงหาปี56ใช่ไหมคะคุยก่อนหน้านั้นก็คุยเป็นระยะคุยอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะจนกระทั่งเหมือนกับใจมันก็วางลงแล้วทั้งคู่ว่าเฮ้ยเป้าหมายเราคือเรื่องนี้นะคืออย่าละอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อยดูท่าทีเฮ้ยแล้วมันก็เช็คใจตัวเองกันด้วยว่าเฮ้ยหรือว่าเราพอพูดไปแล้วพูดไปด้วยอารมณ์เปล่าเราไอ้นั่นไปด้วยงู้นงี้แต่พออยู่กันไปแล้วมันก็ต่างคนต่างก็ไม่เอาแล้วอะไม่เอาแล้วอะแต่หลายคนที่อยากก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันก่อนประมาณสักปีนึงอะค่ะอยู่กันต่ออีกปีนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อะค่ะตอนนี้ก็แยกกันไปอะค่ะเขาก็กลับไปอยู่ของเขาแล้วยังมีติดต่อติดต่อค่ะอย่างไอ้น้ำตาลสดอะไรเขาอะนะคะที่เขาทำเราก็ซื้อเขาแล้วก็หาตลาดมีงานที่เวลาเขาแบบว่าไปงานตลาดดาราอะไรก็เป็นในชื่อพี่ก็ไปแล้วให้เขาไปขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้ว่าแบบอุ้ยเกลียดกันไม่มองหน้าก็ช่วยเหลือกันพี่ครับค่ะติดต่อเป็นงานคู่ออกมาด้วยหรือเปล่าคะเลยทำให้พี่มันจะมาพูดครั้งนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงว่าเป็นงานคู่นะแต่มันก็จะมีหลายๆอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีพิธีกรอะไรที่มันเป็นอะไรเราก็รู้สึกว่าบางทีบางเรื่องไม่จะพูดยังไงเราก็อึดอัดก็พอรายการนี้ก็ถามถึงสถานะในเรื่องชีวิตครอบครัวเราก็เลยบอกว่าจริงๆพี่เลิกกันแล้วนะน้องก็อุ้ยอ้าวเหรอครับยังไงเขาก็คุยมาคุยรายละเอียดแล้วก็บอกว่าพี่เปิดเผยได้ไหมแล้วบอกได้ก็เลยเป็นเหตุที่เขาชวนพวกน้องมาพี่ท็อปค่ะแต่หลายคนมองว่าเรามีปัญหามือที่สามด้วยเพราะเห็นว่าครอบครัวเรายังมีความสุขค่ะมันเกี่ยวไหมครับ
พี่ว่าไม่ใช่อ่ะถ้าเรามีมือที่3นะคะถ้าบอกว่าถ้าเกิดมือ2มือมันจับกันแน่นมือที่3ยังไงมันก็เข้ามาไม่ได้อยู่แล้วแหละใช่ป่ะฮะปัญหาเนี่ยมันจะต้องเกิดจากคน2คนก่อนแล้วพี่ก็จริงๆพี่อาจจะเลิกกันไปปีกว่าแล้วอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นเขาจะมีกันมั้ยหรืออะไรยังไงเราก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดอ่ะเราก็ยอมรับว่ามันไม่ผิดอะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าลูกก็เห็นก็รู้กันอยู่ว่ามันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ถามลูกได้ว่าถ้าเรามีมือที่3คนนั้นต้องมาอยู่ในบ้านนะหรือว่าพ่อเขาต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นแต่ตอนนี้เขาจะมีไหมเราก็ว่ามันเขามีได้ไม่ผิดแล้วเรื่องลูกอย่างนี้นะครับใครจะเป็นคนดูแลเป็นหลักหรือว่าพี่ท็อปเป็นคนเราเลือกแล้วค่ะเราเลือกแล้วที่จะดูแลลูกมาตั้งแต่ตอนก่อนที่เราจะหย่าร้างกันเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเป็นภาระอะไรเนี่ยเป็นหน้าที่ที่เราภาคภูมิใจแล้วเรารู้สึกว่าเราจะทำมันให้ดีก็คือพี่ดูแลลูกทุกๆเรื่องทั้งในเรื่องของส่งเสียในเรื่องของการอบรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูแลทั้งหมดแต่ว่าพ่อเขาก็มีส่วนช่วยกันสอนอะไรอย่างเงี้ยมีส่งค่าเลี้ยงลูกค่าเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับไม่มีค่ะอันนี้พี่เลี้ยงของพี่มาแล้วก็ไม่ได้ส่งเสียอะไรอยู่แล้วก็คือเราทำเองเรื่องทรัพย์สินมีปัญหาไหมคะไม่มีค่ะก็คุยกันแต่แรกเลยคือเขาก็เป็นคนน่ารักนะคะคือตรงนี้เขาก็รู้ว่าเราทำอะไรมาแล้วอะไรเป็นของเขาอะไรไม่ใช่ของเขาอะไรเขาไม่ได้มาแบบเฮ้ยสินสมรสทุกอย่างต้องแบ่งครึ่งนะเพราะบ้านที่อยู่เป็นบ้านเราจริงๆถ้าตามกฎหมายมันแบ่งครึ่งก็ได้เพราะว่าไม่มันต้องเป็นแต่เขาก็น่ารักเพราะเขาก็รู้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นที่ครอบครัวเรานะมันอย่างนี้เขาก็ไม่มายุ่งอันไหนเป็นของเขารถเขาเราก็ให้เขาไปอะไรเป็นนั้นเราก็ให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยถือว่าทุกอย่างนี้คือจบลงด้วยดีจบลงด้วยดีค่ะไม่มีอะไรที่แบบเป็นไปด่าสาดกันอย่างเงี้ยไม่มีถือเป็นความรักที่อิ่มตัวเลยจบปัญหาพี่ว่าเป็นความรักที่หมดอายุมากกว่า มันไม่ได้อิ่มตัวนะเนาะมันเป็นแบบมันอยู่กันไปแล้วมันไม่ได้เกิดความเข้าใจอ่ะมันแบบว่าเฮ้ยเธอฉันยืนอยู่ตรงนี้แล้วเวลามีอะไรแล้วคนนี้เข้าใจฉันละคนนี้รู้แหละว่าเราคิดยังไงมันไม่มีอย่างนี้นะมันแต่ว่าความเชื่อใจเรามีความอะไรเรามีแต่เราไม่มีอย่างเงี้ยมันไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เหมือนเราเหนื่อยมากๆเราเดินกลับบ้านอยากจะให้ใครสักคนกอดเราอ่ะเขาก็จะมาอยู่บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทุกข์ใจอ่ะเราก็เฮ้ยทำไมไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะยิ่งหาเรื่องทะเลาะกันโกรธกันอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งลาบานปลายเราก็ไม่เอาดีกว่าอย่าไปคาดหวังอะไรเลยพี่เสียใจไหมคะอะไรนะคะพี่เสียใจไหมคะโอ้ณวันนั้นน่ะมันก็ไม่พี่ไม่ได้ร้องไห้นะมันไม่ได้แต่มันกลัวค่ะคือเรากลัวอย่างที่บอกว่าเรากลัวว่าลูกเราหรือว่าคนรอบๆอย่างคือลูกบอกว่าเออแม่มีชีวิตที่ไม่ใช่เราไม่ได้มีชีวิตที่เป็นครอบครัวเราไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นส่วนตัวแล้วแต่เราก็ไม่ได้แบบวิโด่งดังเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเราคนก็ต้องรับรู้อะไรอย่างเงี้ยถามว่าเสียใจไหมไม่แต่ว่าอาจจะเป็นความกลัวมากกว่ามีใครช่วยประสานใจอะไรเงี้ยมันก็ไม่เชิงก็เพื่อนๆนะฮะก็คือเขาไม่ได้ว่าเป็นกาวใจเพื่อนก็อาจจะรับรู้สถานภาพของเราว่าเป็นยังไงเพื่อนก็อาจจะเข้าใจทั้งเพื่อนเราเพื่อนเขาเพื่อนเขาก็ไม่กาวใจเราเพื่อนเราก็ไม่กาวใจเขาคือก็เห็นแล้วล่ะว่ามันไม่รอดเสียดายวันเวลาไหมไม่เลยค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตพี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพี่ว่าถ้าเรามีชีวิตที่ราบเรียบเราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ว่าวันหนึ่งเมื่อเราตกอยู่ในหลุมทุกข์เราจะขึ้นมาจากมันยังไงเมื่อวันหนึ่งเราเจอเรื่องที่มันเป็นเรื่องท้าทายเนี่ยเราจะฝึกใจเรายังไงให้ผ่านเรื่องต่างๆได้พี่ขอบคุณเขานะฮะที่ทำให้เราไปใกล้ชิดอย่างน้อยอย่างเงี้ยเราก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณเขาที่ทำให้เราแบบมีพลังมากยิ่งขึ้นนะในการที่จะดูแลครอบครัวเนี่ยเพราะอย่างน้อยตอนนี้เราต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูกของเราคือไม่ใช่ว่าเขาไม่มีหน้าที่ตรงนั้นแต่ว่าณวันที่ลูกยืนอยู่กับเราเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยถ้ามีอะไรที่มันเป็นเหตุที่เหมือนต้องวิ่งหาพ่อมันไม่มีพ่อต้องวิ่งหาเราเราต้องทำให้ได้ณวันที่เขาเดินออกไปจากบ้านมันเคว้งไหมไม่ไม่ไม่ค่ะเพราะว่าพี่ไม่ได้รู้สึกว่าเขาได้เป็นที่พึ่งของเราอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะนั้นมันก็ไม่ได้รู้สึกเคว้งอะไรมันก็อาจจะรู้สึกแค่แบบเฮ้ยแค่แปลกๆว่าไม่คนเคยเห็นเดินกันอยู่ไม่เดินเท่านั้นเองแต่ของเข้าอะไรเขาก็ยังอยู่อะไรเงี้ยนะฮะเราก็อยู่บางส่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ายังไงเราไม่ปลอบกันเนาะมันก็ไม่ได้เชิงปลอบเนาะไม่ได้ปลอบครับก็เป็นความจริงไงใช่แล้วก็คุยกันว่าเออความจริงมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ยอมรับมันแค่นั้นเองมันไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยแม่ไม่เป็นไรนะอะไรมันก็เป็นความจริงก็จบว่าไม่เป็นไรเราก็มีความสุขในอยู่ที่เรายืนแค่นั้นเองมีนั่งคุยกันไหมครับก่อนมีครับบ่อยก็นั่งคุยกันก็คืออย่างก็เหมือนที่พูดในรายการก็คืออาจจะมีพูดกันว่าโอเคมันถึงจุดนี้ที่แบบบางทีเราเข้าใจกันไม่ตรงขนาดนี้แล้วก็มันก็ไม่ใช่เวลาที่แบบจะมาทะเลาะกันในบ้านแล้วก็มีพวกผมอยู่เขาบอกว่าเออถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้นะก็อาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะต้องอาจจะแยกกันอะไรอย่างนี้ลูกรับได้ไหม
มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรผมก็ก็เป็นความจริงแค่นั้นเองแต่เราก็จะบอกลูกว่าถึงแยกกันเราก็ไม่ได้รักลูกน้อยลงนะพ่อก็ยังเป็นพ่อแม่ก็ยังเป็นแม่เท่านั้นเองนอกนั้นลูกไม่มีอะไรขาดลูกไม่ต้องกลัวเราพูดกับลูกอย่างนี้แล้วลูกไม่ต้องกลัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่การอะไรอย่างเงี้ยเพราะเด็กบางคนเนี่ยพอพ่อแม่เลิกกันเขากลัวเหมือนกันฉันจะโดนลากไปอยู่บ้านไหนฉันจะมีไอ้เรื่องแบบไม่ได้ว่าต้องแต่ความมั่นคงของปัจจัย4อ่ะอยู่ยังไงกินยังไงเรียนหนังสือยังไงบอกไม่ต้องกลัวเรื่องพวกนั้นอยู่เหมือนเดิมหมดเพียงแต่ว่าอาจจะขาดตรงนั้นตรงนี้ไปเพราะแม่ยืนอยู่ตรงนี้นะลูกมายืนพิงแม่ได้เสมอจะพูดอย่างนี้น้องแกงคะคุณแม่ทำหน้าที่คุณพ่อและคุณแม่ในข่าวเดียวกันได้ดีขนาดไหนความแข็งก็ดีมากครับผมคืออย่างผมเนี้ยในสายตาคือว่าคุณแม่เป็นทั้งคุณพ่อและคุณแม่ค่อนข้างอยู่แล้วคือเราก็จะรู้สึกว่ากับคุณแม่อย่างเงี้ยคือเขาก็มีมุมเป็นผู้ชายอย่างตั้งแต่ก่อนแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงแมนๆห้าวๆเราปรึกษาเขาได้ทุกเรื่องไม่จำเป็นไม่ต้องเฮ้ยแม่แบบเนี้ยอย่างงู้นอย่างงี้เรื่องรักเรื่องกระทั่งเรื่องจีบผู้หญิงเรื่องอะไรบางทียังปรึกษาคุณแม่เลยก็มีคือมันก็ไม่ใช่ว่าจะแบบโหยปรึกษาต้องปรึกษาเรื่องนี้ต้องอันนี้เท่านั้นคือคุณแม่เป็นในทุกอย่างคือคุณแม่เป็นแบบเราคุยได้ทุกเรื่องจริงครับผมพี่ท็อปคะแล้วเรามีข้อตกลงกันมั้ยอ่ะถ้าคุณพ่อจะมาหาหรือพาไปเที่ยวโอ้ไม่มีปัญหาเลยค่ะไอ้เรื่องอย่างนี้เราไม่กีดกันอยู่แล้วก็คือวันพ่อวันอะไรเขาก็ไปหาตอนวันเกิดเขาปีแรกที่เราแยกกันน่ะลูกก็คือมางานกับเราเสร็จแล้วตอนกลางคืนเขาขับรถไปหาพ่อเนี่ยเราไม่รู้ว่าลูกคิดยังไงหรือรู้สึกยังไงเราไม่เข้าใจหรอกนะแต่ว่าเรารู้ว่าลูกไม่ได้เลือกพ่อหรือแม่ลูกรักทั้งพ่อและแม่ก็ไม่ได้ทำให้ใครเสียใจอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยลูกเรามันไม่ได้แบบบุ้ยมาเฮรักแม่อะไรเงี้ยก็เขาก็รักพ่อเขาอะไรเงี้ยแล้ววันนี้พี่ท็อปจะมีความรักต่อไปมันอดีตมันก็คืออดีตนะหมายถึงว่าเราเคยรักเขามันก็คือเป็นความรักที่มันอยู่ตรงนั้นแต่ถามว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นความแบบมันเป็นความเห็นอกเห็นใจกันมากกว่าเป็นห่วงมากกว่าบางเรื่องยังเป็นห่วงเขาอยู่ว่าเอ้ยเขาจะรอดไม่รอดไอ้ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเป็นรักแบบแพชชั่นแบบอุ้ยเห็นแล้วมันว่าไหวไม่มีเลยค่ะมันมีโอกาสเคลียร์ใจกันอีกครั้งมั้ยคะคงไม่อะค่ะเขาก็เราก็คุยกับเขาตรงๆเลยว่าเฮ้ยเธอเดินหน้าเลยนะเจอใครก็อะไรไปฉันจะเจอหรือไม่เจอมันก็เป็นนั่นแต่ฉันชัดเจนแล้วว่าฉันอยู่แบบนี้นะพอคำเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ได้เสียใจแต่เกิดความกลัวนี่คือกลัวอะไรก็มันก็กลัวหลายๆอย่างสิ่งแรกก็คือกลัวอันแรกเลยกลัวลูกรับไม่ได้ตอนแรกนะฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้าเจอเรื่องอย่างเงี้ยลูกจะเข้าใจมันยังไงอะไรเงี้ยเราไม่รู้ไงเราไม่สามารถบอกอนาคตได้แต่พอเราอยู่กับเขาไปตอนนี้เราไม่มีความกลัวตรงนั้นแล้วตอนนั้นถามว่ากลัวไหมเรากลัวค่ะมันแบบเฮ้ยมันไม่รู้ดีสงสารลูกอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจที่ทำร่วมกันจะมีปัญหาก็มันก็ไม่เชิงร่วมอ่ะพี่ก็ยกให้เขาทั้งหมดเลยอะค่ะแล้วก็ถือว่าก็เป็นส่วนที่เขาจะได้เลี้ยงตัวแล้วก็ธุรกิจไอ้น้ำตาลสดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาเป็นคนต้นคิดเพียงแต่มีรูปหน้าพี่เขาไปแปะเท่านั้นเองแล้วก็เราช่วยเขาหาตลาดหรืออะไรเงี้ยที่เหลือเขาทำของเขาเองไม่เกี่ยวกับเราใช้นามสกุลประสุตนาวินค่ะก็บอกพวกรายการต่างๆว่าเปลี่ยนเป็นประสุตนาวินนะอะไรเงี้ยค่ะหรือตามละครก็เริ่มเปลี่ยนแต่ตอนที่หย่ากันอ่ะแรกๆพี่บอกเขาเลยนะพี่ฉันขอใช้นามสกุลเธอก่อนนะเพราะว่าบางทีเราก็กลัวว่าเฮ้ยเหมือนอย่างกับลูกเลิกจะยังไงแล้วสังคมจะยังไงอะไรเงี้ยพอตอนหลังค่อยๆนั่นแล้วว่าเฮ้ยถึงได้เปลี่ยนรอมาจนมันมั่นคงขึ้นพี่ทอมมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนที่เป็นห่วงเรื่องครอบครัวไหมเขาตกใจเหรอคะอ๋อก็จริงๆต้องบอกว่าเราอาจจะเป็นที่จับตามองเพราะว่าคนเห็นภาพว่าเอ้ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะฮะแต่ในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้ระวังคุณไม่ได้ดูแลคุณไม่ได้เติมเต็มเราถึงบอกว่าเราก็อาจจะไม่ใช่ภรรยาที่ดีเพราะเราโมแต่ทำแต่งานไม่ได้หันกลับมาดูว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะเราก็มีความบกพร่องมานั้นทุกคู่ค่ะถ้าเกิดว่าห่วงใยกราบขอบพระคุณจริงๆแต่ก็อยากให้กลับไปย้อนดูคู่ของเราด้วยว่าเราขาดการให้ทดแทนหรือว่าดูแลซึ่งกันและกันไหมถ้าเกิดว่าขาดก็เติมให้เต็มแล้วก็ถ้าพยายามทำไปได้ประคับประคองไปได้ทำให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณขอบคุณน้องๆนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ